เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยไปทัดการแล้วสินะแปลว่าผนึกของเนฟและก็รตีถูกคลายออกแล้วเหมือนกันสินะไอจิเฮ้ยพื้นมันทุกคนระวังตัวด้วยตื่นขึ้นมาสิลิงจ็อกเกอร์ให้ฉันได้เห็นร่างที่แท้จริงของแกหน่อยเถอะท่านโครินอันตรายเนฟไม่ไหวร่างกายไม่มีแรงเลยท่านโครินช่วยท่านไอจิด้วยไอจิปราสาทได้เผยโฉมที่แท้จริงออกมาแล้วเพื่อต้อนรับฉันที่จะกลายเป็นนายเหนือหัวแห่งลิงจ็อกเกอร์ยังไงล่ะไรที่189โอเมก้าผู้คืนชีพเอาล่ะทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันคาดไว้ที่เหลือก็แค่เอาซีดของลิงจ็อกเกอร์ออกมาจากรากของเซนโดไอจิเท่านั้นอีกไม่นานแผนการของฉันก็จะเข้าสู่ช่วงคลายแม็กซ์ไอจิอย่าออกมานะเลิกอยู่แต่ในร่างของฉันนั่นแหละห้ามอาวาสนะลิงโจ๊กเกอร์ในร่างของฉันหลับไปพร้อมกับฉันนั่นแหละไอจิแบ่งความทรมานนั่นมาให้ฉันบ้างแบ่งมาให้ฉันอีกแบ่งมาขอบคุณมากนะคุณโครินแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะไอจิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะปกป้องนายให้ได้เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่พวกเราจะเชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งจนน้ำตาไหลเลยเซลดาอัศวินสาผู้สาบานว่าจะปกป้องเจ้าชายรูปงามแม่เป็นจอมอวดที่น่าชมจริงๆทำไมถึงได้หักหลังไอจิล่ะหักหลังเหรอใช่ที่ไหนฉันตัดสินใจมาเป็นโคเทนไนส์เพราะหวังประโยชน์จากซีดในร่างของเซนโดไอจิมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อพลังของลิงจ็อกเกอร์ที่หลับไหลอยู่ยังไงล่ะว่าไงนะแต่ว่าตัวเธอกับโคเทนไนส์คนอื่นๆแม้แต่เซนโดไอจิเองก็ยังเชื่อใจฉันโดยไม่ได้ระแวงอะไรเลยสักนิดจะบ้าตายนี่สินะที่เรียกว่าซื่อจนซื่อเบื่อภาพของพวกเธอที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อปกป้องเซนโดไอจิช่างน่าตลกจริงๆเลยยกโทษให้ไม่ได้ทั้งที่ไอจิยอมแลกแม้แต่ชีวิตตัวเองเพื่อช่วยโลกเอาไว้
ในละครฉากต่อไปที่ฉันจะเป็นตัวเอกมันไม่มีบทให้เธอโผล่มาหรอกนะเพราะฉะนั้นทัสึนากิโคริเชิญนั่งดูการแสดงฉากนี้จากที่นั่งพิเศษที่มีชื่อว่าคุกน้ำแข็งพันปีเถอะนะมันไม่ตลกเลยนะขอบคุณสำหรับเสียงเชียร์ภาพที่เธอจะได้เห็นก็คือภาพของฉันที่เอาชนะเซนโดไอจิแล้วก็เอาซีดของลิงโจ๊กเกอร์มาครอบครองยังไงเชิญนั่งให้สบายและชมการแสดงพร้อมความทรมานที่ไม่สามารถปกป้องสิ่งที่อยากปกป้องให้ได้ยังไงล่ะหยุดนะเซนโดไอจิไม่จำเป็นต้องสะกดลิงโจ๊กเกอร์ที่อยู่ในร่างไว้อีกแล้วเพราะลิงโจ๊กเกอร์จะเลือกผู้ที่แข็งแกร่งกว่าให้เป็นนายของตนเสมอคราวนี้ฉันจะเอาชนะนายซะแล้วรับซีดนั้นเอาไว้ในร่างเองฉันคนนี้จะกลายเป็นนายเหนือหัวที่แท้จริงของลิงโจ๊กเกอร์เองนะจะยอมให้ไอจิสู้กับเซร่าไม่ได้ถ้าไอจิเกิดแพ้ขึ้นมาทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของหมอนั่นและถึงจะชนะพลังของลิงโจ๊กเกอร์ก็จะต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งแน่ๆหยุดนะอย่าให้ไอจิต้องทรมานไปกว่านี้เลยเป็นเสียงที่ดีนี่เป็นเสียงกรีดร้องที่เหมาะกับละครฉากสุดท้ายนี่ที่สุดแล้วเอาละเรามาเริ่มโชว์กันดีกว่าเซนโดไอจินายไม่เคยรู้ถึงแผนการนี้ของฉันเลยสินะถ้างั้นก็ขอบอกว่ากระจอกมากฉันหลงไหลในพลังอันยิ่งใหญ่ของนินโจ๊กเกอร์แต่น่าเสียดายพี่ผู้ครอบครองมันอย่างทัศนกิทาคุโตะแล้วก็ไคโทชิกิไม่มีใครสามารถใช้พลังของมันได้เต็มที่ในตอนนั้นฉันได้แต่คิดว่าตัวเองสามารถใช้พลังนั้นได้อย่างเต็มที่แน่นอนคิดว่าจะมีทางไหนไหมที่จะเอาพลังนั้นมาเป็นของตัวเองแต่แล้วในวันนั้นนายก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบอกว่าต้องการพลังของฉันในตอนที่ฉันรู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าซีดถูกฝังอยู่ในร่างของนายฉันรู้ได้ทันทีว่านี่คือโชคชะตาและเกมที่จะกำหนดผู้ครอบครองซีดก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่นายยังคงไม่รู้แถมยังยอมฉันเข้ามาเป็นหนึ่งในโคทนายพวกไกยานที่เชื่อในตัวนายยังหมดใจก็ไม่ได้นึกระแวงฉันเลยสักนิดเดียวและฉันก็ได้ข้อมูลมาว่าพวกไคโทชิกิเริ่มเคลื่อนไหวแปลว่าฉันได้ล่อให้พวกนั้นมาที่แดนศักดิ์สิทธิ์เนื้อหลอกให้สู้กับโคเทนไนส์เพื่อคลายผนึกออกก็พอและทีนี้แผนการของฉันก็สำเร็จลุล่วงได้อย่างงดงามเลยล่ะไม่จริงอะความวุ่นวายจะครอบครองโลกใบนี้อีกครั้งลิงโจ๊กเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นมันถึงจะคู่ควรกับฉันคนนี้ไม่ได้นะหยุดเดี๋ยวนี้เอาละเซนโดไอจิมาสู้กับฉันซะมาสิหยุดนะไอจิหยุดนะเจ้าบ้าพวกนายเองละเนี่ยของแค่นั้นน่ะมันใช้หยุดพวกเราไม่ได้หรอกนะถ้าแบบนี้แล้วเป็นไงน้ำแข็งอีกแล้วอย่างนั้นเหรอพวกเราได้ยินแผนการชั่วๆของนายจนหมดแล้วนะหลอกใช้คุณไอจิมาตั้งแต่แรกแล้วสินะแบบนี้นี่เองถ้ามีพลังของเซซึงามอริเรนกับโซริเลออนร่วมกันการจะละลายน้ำแข็งของฉันน่ะก็ไม่ยากเย็นอะไรนะทำพวกเราเอาไว้ซะเยอะเชียวนะ
ฮ้ยไม่มีทางยกโทษให้นะมาปิดบัญชีกันด้วยแวนเกิร์ดฉันจะเป็นคนสู้เองฮะกายานความแปดเปื้อนที่ควอเทอร์ไนท์ได้ก่อเอาไว้ฉันจะขอลบล้างมันด้วยตัวเองงั้นก็ได้ถ้านายแพ้แล้วก็ฉันไม่ยอมจริงๆด้วยนะเซอร่ามาท้าทายฉันแบบนี้ไม่ฉลาดเอาซะเลยในหมู่พวกนั้นไม่มีใครที่สามารถชนะฉันได้หรอกฉันคนเดียวจะจัดการพวกนายทั้งหมดรวดเดียวเลยก็ย่อมได้อยู่แล้วล่ะคุณไอจีผมขอเป็นอัศวินของคุณจนวินาทีสุดท้ายโฮลี่พรอมิเนนซ์พริซึนสแตนด์อัพเลอะแวนการ์ดอะไรเนี่ยไอ้นี่มันลิงจ็อกเกอร์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วครั้งที่แท้จริงของฉันก็คือลิงจ็อกเกอร์หลอกพวกเรามาตลอดเลยเหรอถูกต้องแล้วให้ตายมันก็ต้องมาใช้ตอนท้ายสิโดยเฉพาะกับตัวเกะกะอย่างนายโอลิเวียไกยาถ้าเป็นนายที่ยินดีเป็นหมาเฝ้ายามผู้ซื่อสัตย์ของเซนโดไอจิแล้วก็จะต้องเดือดดาลแล้วก็มาท้าฉันสู้อย่างแน่นอนแต่ว่าพลังนั่นของนายไม่สามารถหยุดฉันได้หรอกปกติแล้วฝีมือของฉันนั้นเหนือกว่าผู้นายอยู่แล้วแถมตอนนี้ผนึกของเซนโดไอจิก็ถูกคลายออกด้วยเดดลิงโจ๊กเกอร์ของฉันมันก็เลยได้รับพลังเพิ่มขึ้นด้วยเฮ้ยรู้ไว้ซะเซร่าฉันจะต้องชนะไรเป็นลิเบอเรเตอร์นักล่าที่รวดเร็วโจเซฟสตาร์เวเดอร์แห่งการหลอกลวงมิเคลอากูเวลจอมตีย่าจอมตีย่าจบเทิร์นที่4ดาเมจยังเสมอกันที่3ต่อ3จนถึงตรงนี้ยังสูสีกันอยู่เลยแต่ว่าทำไมเซอร์ราถึงได้ดูสบายใจนะในใจมีแต่ท่านไอจิไอจิอย่างนั้นสินะหน้าตาของนายคงเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่กอบกู้ช่วยโลกของเราเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าสำหรับฉันแล้วเขาก็แค่จงโง่ตัวพ่อที่มีพลังอยู่ในมือแล้วแต่กลับไม่ยอมเอาออกมาใช้นะสิเซอร์รานายเองก็เคยเป็นควอเตอร์ไนท์แต่นายกลับมองอะไรไม่ออกเลยอย่างนั้นเหรอฮะคุณไอจีนะยอมเสียสละทุกอย่างของตัวเองยอมทิ้งทุกๆอย่างแล้วเลือกที่จะผนึกตัวเองไว้ก็เพื่อเราทุกคนนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเอาซะเลยมันเป็นคำตอบที่ต้องผ่านความทุกข์ความทรมานต้องหลั่งน้ำตาแห่งความโดดเดี่ยวมามากจนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แต่แล้วนายกลับทำลายมันทิ้งเพื่อความละโมบส่วนตัวฉันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดดรอเพลิงสีครามเอ๋ยจงเผาวิญญาณจนมอดไหม้จงเปลี่ยนความมุ่งมั่นอันสูงศักดิ์นั้นให้เป็นพลังลิเบเรเตอร์เพลิงสีครามพูมิเนนส์แกร์ไรท์สกิลของ Prominent Square Superior Call สกิลของ Bruno เพิ่มพลังขึ้น 3,000 พลังของ Agrowell Superior Call Liberator น้อย Maron Bruno เพิ่มพลังขึ้นไปอีก
นี่คือความเจ็บปวดของคุณไอจิไปได้อัคราเวลป้องกันไหนว่าจะให้ฉันได้เจอความเจ็บปวดยังไงล่ะพอมีนั้นกระเพลิงสีครามเอ๋ยจงปล่อยประกายแสงนั้นออกมาซะป้องกันได้ทริกเกอร์เช็คเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอเงียบไปเลยนะหัวใจที่เข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นก็คือหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดฟารอนไล่ย่าจบเธอแล้วน้อยได้แค่ดาเมจเดียวเองเหรอสุดท้ายก็เป็นแค่ความยุติธรรมจอมปลอมพลังตั้งหาคือความยุติธรรมของจริงไก่ยังฉันละงุดหงิดกับความยุติธรรมนั่นของนายมาตลอดเลยรู้เปล่าล่ะฉันไม่สามารถทำใจเคารพเซนโดไอจิได้จริงๆถ้าดูจากมุมที่เขาช่วยโลกเอาไว้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นไฟเตอร์ที่มีฝีมือแต่ว่าเขาน่ะบริสุทธิ์เกินไปเพราะเซนโดไอจิเชื่อใจคนอื่นง่ายเกินไปแผนการก็เลยดำเนินมาได้อย่างไร้ปัญหาใดๆเพราะงั้นแล้วฉันเลยเลือกที่จะต่อให้นิดหน่อยการต่อให้นิดหน่อยมันทำให้เกมสนุกขึ้นได้มากแต่หมอนั่นก็ยังโง่อยู่ดีนายทำอะไรลงไปวันหนึ่งฉันเคยถามหมอนั่นท่านไอจิท่านจะไม่เชื่อคนง่ายเกินไปหน่อยหรือครับเอ๊ะไม่กลัวว่าตัวเองจะถูกหลอกบ้างหรือครับเอ๊ะถ้าเป็นคนทั่วไปถูกถามไปแบบนี้ก็น่าจะฉุกใจขึ้นมาบ้างแต่ว่าจะบอกว่าเซนโดไอจินั้นซื่อบริสุทธิ์ดีหรือว่าโง่เง่าจนถึงขีดสุดดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือว่าผมคิดว่าคนที่เล่นแวนการ์ดไม่มีคนไหนชั่วร้ายหรอกครับถึงบางครั้งอาจจะเลือกเดินทางผิดไปบ้างแต่ว่าผมก็เชื่อในตัวพวกเขาเชื่อในทุกคนที่เล่นแวนการ์ดแน่นอนว่าคุณเองก็เหมือนกันคุณเซร่าจีไกยานมันตลกตรงที่นายเองก็เลือกที่จะเชื่อใจที่ฉันหลอกใช้เซนโดไอจิที่ตัวเองนับถือมาตลอดยังไงล่ะน้อยได้นะนายเนี่ยหัวเราะเยาะความซื่อตรงของคุณไอจิมาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอตอบมาการให้ลิงโจ๊กเกอร์ไปอยู่กับคนแบบนั้นมันเป็นอะไรที่เสียของมากๆพลังที่ยิ่งใหญ่ก็ควรจะอยู่ในมือของคนที่พร้อมที่จะใช้มันสิถ้าเป็นฉันล่ะก็ฉันสามารถจะใช้มันได้ดียิ่งกว่าใครๆฉันมั่นใจเลยและฉันจะพิสูจน์ให้นายดูเซนโดไอจินี่คือที่ใช้งานที่แท้จริงของลิงโจ๊กเกอร์จะเริ่มแล้วนะความวุ่นวายสีดำทมิฬจงส่งเสียงกรีดร้องขึ้นพร้อมกับสัญชาตญาณแห่งการทำลายล้างนั่นซะไรสตาร์เวเดอร์นางโซดิแอคซิกเมทความกลัวจงแพร่กระจายกลืนกินทุกประกายแสงและเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังสีดำ Star Vader Azure Ripper Legion นี่น่ะเหรอ Legion ของ Sera ล็อก Faron Maron Legion Skill ถึงจะเทนต่อไปแต่การล็อกก็ยังคงอยู่โอเมก้าล็อกไงล่ะโอเมก้าล็อกกันเหรอการล็อกในครั้งนี้จะไม่คลายออกโอเมก้าล็อก
คือการล็อกไปตลอดการอย่างนั้นเหรอตัวปัญหาเลยนะนี่ฉันก็คือนายเหนือหัวผู้ทอดทันแห่งลิงจ็อกเกอร์จงหวาดกลัวลาอุเซราผู้นี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเซโนไอจิไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าซะสิฮ่า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 ฮ่